เอาละฮะได้เวลาลุยกันต่อในพาร์ทที่2นะครับก็พักนี้ฝนตกนะยังไงก็อย่าลืมกางร่มกันด้วยนะครับพี่ก็หันมามองเลยแบบมาแอบร่มตูทำไมแม่พี่มาแอบนิดนึงก็ไม่ได้ไอเราก็อยากมีคนกางร่มให้เหมือนกันนะครับได้เวลาลุยกันต่อนะฮะตอนนี้เราจะไปที่บาร์นะครับเพื่อไปสอบถามลูอิสนั่นเองส่วนไอปลาหมึกในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมตกใจนึกว่าคาเคนจริงๆแล้วมันคือคาทูลูใช่ไหมที่มาจากนิยายของคุณ HP Lovecraft เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในพาร์ทที่แล้วมันมาเป็นตัวปลาหมึกเนี่ยผมเลยตกใจนึกว่าคาเคนเนี่ยแต่จริงไม่ใช่นะทางซ้ายมือไปไม่ได้ครับอันนั้นน่าจะเป็นทางเชื่อมไปอีกยังเมืองนึงนะครับเอาละทีนี้ก็มาได้เวลาลุยครับเขาถามแล้วว่ามีกระสุนสำรองไม่เพื่อนนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงยังบาร์แล้วนะครับในช่วงระหว่างที่ผมคุยนี่เมื่อกี้ผมเห็นป้ายข้างๆนะส่วนคนนี้โอเคครับเขาบอกว่าเราเนี่ยดูคุ้นๆนะฮะแต่ว่าบิลลี่ไม่เคยเห็นเราแถวนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาลุยข้างในครับลูอิสจะต้องอยู่ข้างในนี้แน่นอนโอ้โหสิ่งมีชีวิตเต็มเลยครับคนนี้คุยได้นะครับตื่นตัวไว้มีสารดักซุ่มอยู่ใต้ดินมีพวกอยู่ทุกที่ everywhere ตัวโคตรหล่อแล้วคนนี้ล่ะครับฉันจะพลอดการแจกอาหารของคาร์เพนเทอร์เพราะการปิดท่าเรือนี่เครื่องดนตรีชิ้นเดียวของในร้านสู้ๆครับพี่เพื่อความบันเทิงทุกคนเจ้าของร้านอยู่นี่โอเคครับได้เวลาลุยครับยินดีต้อนรับสู่เดอะคิวผู้ต้องการอร่อยโอเคถามตรงๆเลยครับเรามาหาตัวลูอิสผมกำลังตามหาชายที่ชื่อลูอิสฟินมีโอกาสที่เขาจะอยู่นี่ไหมใช่ถึงจะรู้ฉันก็ไม่บอกไอ้หน้าไม้หรอกได้ถ้าเขาอยากให้ลูอิสรอดนะฮะเราอาจช่วยเขาได้ลองยื่นข้อเสนอดูนะครับตอนเกิดเรื่องผมรู้ว่าคุณติดหนี้ฟินปัญหาคือผมเจอบันทึกของคุณใกล้กับศพของอัลเบิร์ตท็อกมอร์ตันลูกชายของโรเบิร์ตเหมือนลูอิสกำลังเจอปัญหาเขาอาจมานี่เพื่อซ่อนตัวและคุณอาจช่วยเขาและเขาคงไม่มานี่เพื่อเก็บหนี้แน่เข้าใจใช่ไหมนั่นอธิบายได้ถึงคราบเลือดก็ได้ถ้ามันจะการฉันออกจากเรื่องยุ่งยากนายไปเจอเขาเถอะแล้วเขาอยู่ชั้นบนเอานี่กุญแจและนายต้องรับปากว่าจะจัดการเข้าให้จบๆไปและช่วยไปยิงกันข้างนอกด้วยเข้าใจใช่ไหมฉลาดมากคุณได้ทำความดีแล้วโอเคมีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเราเห็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆแถวนี้ก็ลองถามดูแล้วกันนะครับเผื่อจะได้รู้ว่าไอ้ชื่อของไอสัตว์ประหลาดในพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันคือตัวอะไรนะครับผมเคยเห็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆแถวนี้ไม่เหมือนอะไรที่เคยเจอพวกมันเป็นตัวอะไรคุณเพิ่งเจอวอลบีสใช่ไหมหน้าไหมไม่มีใครรู้พวกมันเป็นตัวอะไรแต่จงคิดว่ายังโชคดีที่รอดมาครบ32พวกมันมาตอนเหตุการณ์น้ำท่วมบ้างบอกว่ามาจากทะเลบ้างบอกว่าเป็นการลงทันของเคแล้วคุณคิดว่าไงถ้ามันเลือดออกนายก็ฆ่ามันได้เตรียมปืนให้พร้อมไว้และถ้านายอยากลืมมันฉันมียาวิเศษขายที่นี่หมายถึงเหล้าใช่ไหมจำไว้จงเป็นมากกว่าคนขลาดที่ยังไม่ตายแต่จงกล้าหาญและเป็นคนตายเว้นแต่นายจะเป็นคนมาใหม่จริงๆหมดแล้วครับได้เวลาไปบายพี่เอกพูดโคตรสั้นเลยบายอ่ะได้เวลาไปสำรวจร้านนะครับสรุปไอ้ตัวนั้นมันชื่อวอลบีสนะครับโอเคคือชาวเมืองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะยังไม่รู้ที่มานะครับแต่ที่แน่ตอนนี้เนี่ยมันเพ่นพ่านออกมาฆ่าคนซึ่งไอ้คนหล่อในบาร์นั้นเนี่ยเขาก็เตือนเรานะครับว่าให้ระวังให้ดีไว้พวกนี้มันจะอยู่แบบประมาณพวกใต้ดินอะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้ก็เดี๋ยวลาขึ้นมาข้างบนเฮ้ยข้างหน้าเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับคุยได้หรือเปล่าอ่ะได้ครับสงสัยจะดูดวงมาใกล้ๆวิญญาณที่เป็นทุกข์ฉันจะบอกว่าอนาคตนายเป็นยังไงคุณเป็นหมอดูเหรอใช่ที่เหรอใช่โอ้มันชัดแจ้งเส้นทางของนายมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายผู้มาใหม่ได้งั้นก็บอกมาเลยครับจริงเหรอแบบไหนอย่าใจร้อนผู้มาใหม่ฉันเห็นหลายอย่างแต่มีค่าธรรมเนียมแล้วฉันจะบอกให้ฟังก็ได้เท่าไหร่$1เหรอเงินของนายไม่มีค่าที่นี่ผู้มาใหม่
After the flood, หลังเหตุน้ำท่วมชาวโอ๊กมันต้องอยู่กับความจริงเหล้าบุหรี่และกระสุนและฉันจะทำให้มันง่ายสำหรับนายฉันไม่สูบบุหรี่ได้หนึ่งกระสุนจัดไปครับงั้นมาฟังอนาคตฉันเป็นไงดีขอฉันเพ่งดูทะเลจะเอื้อเฟื้อในวันที่จะมาถึงมอบของขวัญให้มากมายและหลายคนจะร่วมดื่มดำผมไม่คิดจะทำแบบนั้นฉันเห็นทั้งอดีตและอนาคตใจที่แข็งกระด้างจะต่อสู้กับเจตจำนงที่มั่นคงไม่ว่าใครชนะนายก็ชนะด้วยแต่นายจะได้เห็นมันจากในกรงเหล็กและเสาสูงวงล้อแห่งความตายการแข่งขันจากจุดหนึ่งไปจุดต่อไปในขณะที่เวลากำลังหัวเราะเยาะคนงงสรุปเราจะโดนขังในกรงใช่ไหมคือคำทำนายมันงงมากอารมณ์แบบเราน่าจะแบบเหมือนเป็นท่านผู้ชมนะฮะไม่สามารถทำอะไรได้โอเคขอตอบข้อแรกแล้วกันนะครับไม่สมเหตุสมผลเลยครับชักอยากได้กระสุนคืนมันเป็นเช่นนั้นความจริงจะเผยในไม่ช้าฉันแค่เหลือบเห็นก่อนทำไมรู้สึกถูกหลอกงงไหมคนงงเอาเนี่ยเดี๋ยวมันจะอะไรไม่รู้สักอย่างครับตอนนี้เนี่ยชะตาอยู่ที่ตัวเราเชื่อผมป่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะฮะมาดูก่อนว่าคดีของลูอิสเนี่ยเราจะปิดยังไงปิดไม่ดีอาจจะโดนพี่ลิงฆ่าตายก็ได้นะฮะว่าใครเอ่ยก็จะว่าเดอะโอเคเขาจะพูดประมาณว่าคือเขาเมาอ่ะเออบ้าอะไรไปออกไปให้ไกลอะไรประมาณนี้แต่เขาพูดไม่สุดนะครับน่าจะห้องนี้หรือเปล่านะลองบวกดูครับเฮ้ยนายเป็นใครมาทำอะไรเนี่ยผมชาลส์รีดนักสืบเอกชนMr. Throgmorton คุณทรอกมอร์ตันจ้างให้ผมมาตามหาตัวอัลเบิร์ตลูกชายคุณคงรู้แล้วว่าทำไมผมมานี่อ๋อไอ้บาร์เทนเดอร์บาดซบมันเป็นความผิดคอยลิงบ้านั่นแท้ๆได้ยินไหมใจเย็นผมแค่มาคุยหมายถึงตอนนี้นะแต่คุณรู้ว่าถ้าผมหยิบปืนคุณจะลงไปกองกับพื้นก่อนจะได้ร้องเพลงความยุติธรรมฉันไม่มีอะไรต้องปิดได้งั้นทั้งหมดเกิดขึ้นได้ยังไงครับเริ่มกันแต่แรกมันเกิดอะไรขึ้นเราอยู่กันในบ้านนะฉันพอกับวิลส่วนแมรี่ไปที่ทะเลถึงฉันจะบอกเขาว่าการทำแบบนั้นมีแต่จะพาโชคร้ายเข้ามาถ้าเขาฟังฉันเราทั้งหมดคงยังไม่ตายใจเย็นลูอิสดึงสติได้คือแมรี่ลากไอ้ลิงตัวนั้นเข้าบ้านมาโมว่าการช่วยลูกของท็อกมอร์ตันจะช่วยเราได้มากแค่ไหนแต่ลิงนั่นนะตัวแข็งทื่อเลยจากนั้นก็สะดุ้งตื่นเริ่มกรีดร้องและโจมตีเราจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วล่ะตายอย่างคุณแล้วนายฆ่าอัลเบิร์ตทำไมครับนายกะยิงเขาให้ตายไม่มีการเตือนไม่ให้โอกาสแถมได้ตามอัลเบิร์ตตอนเขาวิ่งหนีทำไมฉันจำไม่ได้อะตอนเขาตื่นเหมือนมีละอองเลือดมาปกคลุมฉันนะหลังได้สติสิ่งแรกที่เห็นก็คือไอ้โกดังบ้านั่นน่ะ First thing I recall after is that darn warehouse and me แล้วตัวฉันก็เต็มไปด้วยเลือดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเองก็สงสัยว่ามีบางสิ่งทำบางอย่างกับไอ้ลิงนั่นซึ่งฉันคิดถูกนะขอถามเรื่องหน้าตาเขาก่อนได้ไหมว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นนะครับคือตาพี่โยขุนมากอันนี้สดจากทะเลจริงหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าถ้าสดจริงๆตายต้องใสนะครับไม่ใสก็คือไม่สดนะ What kind of คุณเป็นทำไมคุณหน้าคุณมันนายคุกคามฉันเพราะแค่ฉันดูต่างจากนายเหรออยากถมน้ำลายใส่ฉันแล้วไปกระซิบบอกเพื่อนกันสิแล้วอะไรอีกอ่ะไม่ผมขอโทษผมรู้ว่าไม่ควรถามแต่ผมไม่เคยเจอคนแบบคุณมาก่อนไม่ได้จะดูถูกคุณนะรูปร่างของอินมาเตอร์ได้รับพรมาจากทะเลนายจะเห็นพวกเราอีกเพียบที่นี่ฉะนั้นจงทำใจซะเราภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นโอเคแล้วทำไมคนแบบเขาถึงเกลียดพวกท็อกมอร์ตันนะครับถามข้อล่างแล้วกันผมได้ยินว่ามีความบาดหมางระหว่างอินมาเตอร์กับท็อกมอร์ตันเล่าให้ผมฟังได้ไหมลิงพวกนั้นเกลียดเราตั้งแต่วินาทีแรกที่มาอกมัน
บ้านเราถูกทำลายเราก็แค่อยากมีที่อยู่อาศัยตระกูลแบล็กวูดแกรนด์ให้ที่พักกับเราแต่พวกอื่นไม่ใจดีเราแค่ต้องการงานอาหารและยาแต่เมืองปฏิเสธทุกอย่างเลยไงต่อเราต้องสู้เพื่อเศษขนมปังและพวกท็อกมอร์ตันกับปราสาทของมันก็ทำให้ชีวิตเรามันยากขึ้นคอยสุมหัวลับหลังเราเสมอให้ผู้คนต่อต้านเราเสมอฉันชอบที่เห็นพวกมันต้องทรมานเหมือนเราโอเคขอถามข้อล่างครับไอ้ตระกูลแกรนนี่มันคือใครครับคุณพูดถึงตระกูลแกรนมันคือยังไงอะนายคือผู้มาใหม่เหรอนั่นอธิบายได้เยอะเลยนะใช่ผู้มาใหม่ที่มีปืนฉะนั้นตอบคำถามโอเคผู้คนที่นี่บ้าเรื่องสายเลือดและหัวเก่าผู้นำฮอนโชแห่งออสเมาถูกเรียกว่าแกรนด์แฟมิลี่พวกคาร์เพนเทอร์ควบคุมเมืองส่วนใหญ่ใต้พิภพเดอะแบล็กวูดผู้ที่แชร์สายเลือดอีเมาเตอร์ผ่านตระกูลมาร์ชให้เดาพวกท็อกมอร์ตันใช่ไอ้ลิงพวกนั้นทำให้พวกแบล็กวูดส่วนใหญ่หนีไปจึงไม่มีใครคอยปกป้องอีมอเตอร์อย่างเราอีกแล้วงงมากสรุปก็คือพวกท็อกมอร์ตันขับไล่พวกแบล็กวูดที่เป็นพวกใจดีออกจากเมืองแบบนี้ใช่ไหมส่วนไอ้แกรนด์มาสเตอร์จริงมันเหมือนกับเป็นราชวงศ์โดยรวมของไอ้พวกผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้หรือเปล่านะครับโอเคเอาไว้ยังไงบอกแสนี่ค่อยว่ากันมาถามเขาก่อนครับว่าทำไมการกระทำของเขาในไอ้ห้องใต้ดินเนี่ยมันดูเยือกเย็นจังนะครับสิ่งที่คุณทำกับอัลเบิร์ตดูไม่เหมือนการเอาคืนยิงหัวนัดเดียวให้ตายแถมยังซ่อนศพอีกเริ่มคิดไหมว่ามันเยือกเย็นเกินไปอ๋อฉันไม่มีอะไรจะพูดนั่นไม่ใช่ตัวฉันโอเคเราได้ยินมาพอแล้วครับทีนี้ก็ได้เวลาลุยกันต่อนะครับผมคิดว่าได้ยินมาพอแล้วได้โปรดคุณรีดอย่าบอกท็อกมอร์ตันเรื่องผมรู้ว่าไม่ควรขอผมไม่ได้อยากทำในสิ่งที่ทำลงไปอันนี้จับใจเลยนะโปรดเมตตาผมมีครอบครัวไม่มีผมพวกเขาอดตายแน่ผมว่าไม่รับปากดีกว่าครับแต่เอาไว้จะคิดดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะเรื่องนี้ไม่เหมาะโดนสรุปผมต้องการเวลาคิดบางทีผมอาจเสนอบางสิ่งตอบแทนได้นะผมพอมีกระสุนอยู่โอ้ผมว่าเราไม่ควรรับครับคือเดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายหลังนะตอนนี้พยายามที่จะอยู่ให้ห่างจากปัญหาก่อนแล้วกันนะครับคุณคิดว่าเป็นคนแรกที่เสนอสินบนให้ผมเหรอได้โปรดคุณรีดอย่าได้ทดสอบความอดทนของผมคุณฟลินเอาล่ะทีนี้เบาะแสก็ครบแล้วนะครับมาได้เวลารวบรวมครับโอเคเอาเบิร์ตถูกฆ่านะครับจะต้องรวมกับลูอิสได้รับผลกระทบจากอาการประสาทหลอนนะครับก็คือลูอิสอ้างว่ามันไม่ใช่ตัวเขาครับและเขาเนี่ยได้รับผลกระทบทางจิตเหมือนกับชาวประมงคนอื่นนะครับรวมกันเสร็จปุ๊บโอเครวมมาเสร็จปุ๊บนะครับจะมีอยู่2ทางเลือกอันซ้ายก็คือลูอิสเนี่ยตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ทำนะครับก็คือลูอิสเนี่ยรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับตอนที่สู้กับอัลเบิร์ตส่วนอันขวาก็คือลูอิสได้รับผลกระทบทางจิตนะครับลูอิสเนี่ยได้รับผลกระทบทางจิตและไม่สามารถควบคุมการกระทำได้จากเบาะแสที่เรารวบรวมมาทั้งหมดนะครับผมคิดว่าน่าจะอันขวาก็คือเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมเพราะว่าในบ้านนั้นเนี่ยมันดูวุ่นวายแล้วก็มีการอาละวาดกันหนักมากแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าแต่เป็นว่าผมขอเลือกทางขวานะครับก็คือเขาทำไปโดยที่มีบางสิ่งครอบงำเขานะน่าจะขวานะครับโอเคได้สำนวนใหม่มาครับอันนี้เราสรุปคดีนะครับก็คือลูอิสเนี่ยถูกจิตครอบงำนะครับลูอิสฆ่าอัลเบิร์ตในขณะที่ถูกจิตครอบงำนะครับเขาควบคุมการกระทำไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่อาจกล่าวโทษเรื่องความตายของอัลเบิร์ตเราต้องพยายามปกปิดเรื่องนี้จากโรเบิร์ตนะครับพี่หน้าลิงนั่นเองแล้วเราเปลี่ยนสำนวนคดีได้ไหมมาทางซ้ายดูนะครับแบบจงใจมาแล้วฮะโอ้โหโคตรน่ากลัวคือลูอิสจงใจฆ่าอัลเบิร์ตนะครับจะโดนครอบงำหรือไม่ลูอิสก็ได้สังหารอัลเบิร์ตเขามีแรงจูงใจที่ดีเพราะความเกลียดชังของทั้งคู่เราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกอัลเบิร์ตนะครับและพาตัวฆาตกรไปรับโทษเนี่ยมันก็น่าคิดนะว่าแบบรู้ตัวหรือเปล่าในตอนทำแต่ยังไงผมก็ขอสรุปคดีไปทางขวาแล้วกันนะครับก็คือไม่ได้เจตนาฆ่าฉะนั้นเราจะต้องช่วยปกปิดเรื่องนี้จากพี่หน้าลิงนะครับพูดง่ายคือผมขอไปบวกกับพี่หน้าลิงดีกว่าต้องมาฆ่าพี่หน้าปลานะครับ
เนาะเอางี้แล้วกันแบบไหนๆก็ทำสงครามแล้วขอเล่นใหญ่เลยแล้วกันนะอ่ะทีนี้ก็ได้เวลาครับกลับไปรายงานโรเบิร์ตแท็กสักอันก็ได้จริงๆก็รู้อยู่แล้วฮะพี่เขาอยู่ตรงไหนตามนั่นเลยคนนี้เขามีครอบครัวต้องดูแลตัดสินใจถูกไหมเนี่ยเพราะว่าทุกการกระทำของเรามีผลกับเนื้อเรื่องนะครับอ่ะผมคิดว่าประมาณนี้นะส่วนเพื่อนๆแบบถ้าเกิดมีความคิดต่างสามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกเหตุผลได้ว่าเออถ้าเป็นเพื่อนๆเองเนี่ยจากการรวบรวมหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยคิดเห็นแบบไหนในคดีนี้นะครับอันนี้มันเป็นคดีแรกเหมือนกับมาสอนเราในการเล่นเท่านั้นเนาะเดี๋ยวยังไงเนื้อเรื่องมันยังมีต่ออีกนะครับอ่ะตอนนี้ก็มาปิดคดีนี้ก่อนนะครับโคตรตื่นเต้นนี่เรากำลังจะเล่นกับผู้มีอิทธิพลเลยถ้าเกิดต้องบวกอะนะมาพี่รายงานครับโอ้โหมาแล้วครับโอเคก่อนจะตอบคำถามสำคัญมาชวนคุยเรื่องทั่วไปก่อนครับก็คือเราเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดแถวนี้เรียกว่าผ่อนคลายก่อนนะคุณทรอกมอร์ตันผมเห็นบางสิ่งที่What? อะไรฉันไม่มีเวลาทั้งวันนะสิ่งมีชีวิตแปลกๆและพวกมันไม่เป็นมิตรเลยYou've seen a wild beast. I saw a wild beast. คุณรีดเซอร์ไพรส์ที่คุณยังไม่ตายไอ้ตัวพวกนี้โผล่มาหลังเหตุน้ำท่วมผมได้ตั้งโครงการศึกษาพวกมันแต่เรายังรู้น้อยมากพวกมันดูร้ายแต่โชคยังดีพวกมันไม่ได้กันกระสุนใช่ผมรู้ด้วยตัวเองแล้วพยายามเลี่ยงพวกมันไว้แต่ถ้าไม่ก็เตรียมปืนให้พร้อมเอาละครับหลังจากที่ชวนคุยนอกเรื่องทีนี้ก็มาตอบคำถามสำคัญนะครับถ้าเราตอบข้อแรกก็คือจะเป็นการโกหกซึ่งจะตรงกับสำนวนคดีที่เราสรุปมาแต่ถ้าตอบข้อล่างมันจะไม่ตรงนะแต่สามารถตอบได้นะซึ่งเดาว่าพี่หน้าปลาคงจะโดนจับไปย่างเกลือแน่นอนนะครับฉะนั้นเราจะตอบข้อแรกให้มันตรงกับสำนวนคดีที่เราสรุปมานะครับผมได้ติดตามฆาตกรไปแต่เขาถูกเจ้าพวกนี้โจมตีตรงซอยมืดพวกมันฉีกร่างเขาออกเป็นชิ้นฆาตกรคืออินมัลเตอร์ลูอิสตัวเขามีรอยเลือดลูกคุณนั่นเลยดึงดูดสัตว์พวกนั้นอ๋อตัวเอกก็บอกชื่ออยู่นะครับแน่ใจนะว่าเป็นศพมันอย่างไม่ต้องสงสัยสิ่งที่เหลืออยู่คือกองเนื้อและเศษผ้านี่คือเศษเสื้อแจ็คเก็ตของเขาลองถามเพื่อนเขาดูสิอันนี้จ้านี่แหละการแก้แค้นของฉันแต่ไม่ใช่แบบที่วอลวิสทำกับไอ้สมโครงพวกนี้แต่ก่อนนะความยุติธรรมบังเกิดแล้วถึงจะไม่โดนใจแต่อย่างน้อยฉันก็รับรู้แล้วขอบคุณคุณทรอกมอร์ตันผมไม่ได้อยากเร่งรัดแต่คุณคิดว่าพอจะช่วยผมตอนนี้เลยได้ไหมได้สิไอ้สมควรได้รับแล้วเคสมโปรดผู้มาใหม่ที่เพิ่งลงจากเรือใครคดีที่แม้แต่ตำรวจยังทำไม่ได้นอกเรื่องสักไกลว่าแต่บอกทีนายมาทำอะไรที่อกมันโอ้โหโดนถามแบบนี้ข้อแรกคือบอกความจริงนะครับข้อล่างคือโกหกผมว่าไหนๆแล้วก็โกหกแล้วนะฮะอย่าไปบอกความจริงว่าเราเนี่ยมาตามหาเรื่องนิมิตของเราเองนะครับผมจะตอบว่าเราเนี่ยมาสืบสวนคดีของผู้คนที่เป็นบ้านะครับคือไหนๆก็โกหกแล้วเอาให้สุดเลยนะฮะจัดไปผมกำลังสืบเรื่องการแพร่ระบาดของพฤติกรรมที่ผิดปกติและบ้าคลั่งที่เชื่อมโยงนิมิตถึงกันของที่นี่งั้นเหรองั้นเป้าหมายเราก็เหมือนกันโรคประสาทนี่ได้แพร่กระจายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมฉันออกทุนการสำรวจทางธรณีวิทยาเมื่อเร็วนี้ซึ่งมันอาจมีส่วนเดี๋ยวนะแล้วทำไมต้องทางธรณีวิทยาครับไปศึกษาในเรื่องนั้นฮะธรณีวิทยาไม่แน่ใจว่าจะใช่นะฉันมีเหตุผลให้เชื่อว่าน้ำท่วมและโรคบ้าเกิดมาจากแหล่งเดียวกันเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างก็ชั้นนั้นฉันเลยส่งคนออกไปดูโอเคแล้วมันมีจุดเชื่อมระหว่างนิมิตกับโรคประสาทหลอนไหมนะฮะขอถามหน่อยโรคประสาทหลอนพวกนี้เกี่ยวข้องกับนิมิตนั่นหรือหลังน้ำท่วมผู้คนในอกมันก็ฝันร้ายเหมือนกันแน่นอนศาสตราจารย์โดเป็นหัวหน้าคณะสำรวจเองเลยซากโบราณน้ำขังกับสถาปัตยกรรมที่ผิดธรรมชาติยักษ์ที่กำลังหลับถนนน้ำท่วมและเสียงเรียกจากส่วนลึกซึ่งเธอพูดถูกเธอเลยเสนอการสำรวจเพื่อหาสาเหตุโอเคแล้วเขาคิดว่าไอเหตุน้ำท่วมเนี่ยมันผิดปกติใช่ไหมนะครับ
You mentioned the flood. คุณพูดถึงเหตุน้ำท่วมคิดว่ามันเป็นมากกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเหรอ You weren't here, Mr. คุณไม่ได้อยู่นี่คุณรีดสิ่งที่เกิดขึ้นท้าทายคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อะแล้วการสำรวจไปถึงไหนแล้วครับทีมสำรวจคุณพบอะไรไหมไม่รู้เอาเบิร์ดก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นการตายของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ทำไมเหลือแค่คนเดียวที่ท่าเรือแล้วคนอื่นไปไหนหมดงั้นแสดงว่าการฆาตกรรมและทีมสำรวจมันเกี่ยวข้องกันงั้นเหรอครับคุณคิดว่าการที่ลูกชายคุณถูกฆ่าเพราะการสำรวจเหรอมันยากเกินจะเชื่อเหรอผมไม่ได้ยินข่าวเข้ามาเป็นอาทิตย์จากนั้นเอาเบิร์ดคนเดียวที่ผมไว้ใจมาที่ชายฝั่งและถูกฆ่าฟังดูก็น่าสงสัยอยู่คุณรีดผมอยากให้คุณหาว่าเกิดอะไรขึ้นผมหวังว่าคุณจะสนใจการสำรวจเท่าๆกับผมได้ครับงั้นก็เล่าเรื่องการสำรวจให้เราฟังหน่อยนะครับก่อนจะออกไปสืบเราก็ต้องรู้ข้อมูลเพิ่มก่อนนะครับถ้าผมจะเข้าไปสืบผมก็อยากรู้เพิ่มผมควรเริ่มจากตรงไหนผมจะให้กุญแจสำนักงานใหญ่ทีมสำรวจกับคุณเอานี่กุญแจบอกผมได้แค่นี้เหรอขอพูดให้ชัดนะรีดอย่าได้พูดแบบนั้นกับผมอีกขอโทษครับคุณท็อกมอร์ตันที่จะหมายถึงคือยิ่งรู้เพิ่มก็จะยิ่งดีที่สุดฉันมันคนไม่ว่างได้แค่ออกทุนวิจัยส่วนที่เหลือเป็นงานของศาสตราจารย์โดกับอัลเบิร์ตWhen you finished, come see. เมื่อนายจบเรื่องแล้วไปเจอฉันที่คฤหาสน์ของตระกูลท็อกมอร์ตันอยู่ที่โอ๊กโกรฟนี่นะฉันจะโชว์ให้ดูโอเคทีนี้มาคุยเรื่องค่าจ้างครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายผมล่ะพวกเขาจะจ่ายให้หลังเสร็จงานและแน่นอนคุณจะได้รับบางส่วนของการทำงานที่ท่าเรือนี่ฉันจะรวมกระสุนไว้ให้ด้วยกระสุนเงินดอลลาร์ไม่มีค่าที่นี่คุณรีดหลังน้ำท่วมอกมันได้เปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยนกระสุนมีค่ามากกว่าธนบัตรโอ้โหได้มาลืมล่ำเลยครับเหมือนกับว่าเราต้องสืบคดีเพิ่มให้พี่เขานะไม่รู้ว่าในคดีหน้าเนี่ยพี่เขาจะรู้ตัวหรือยังว่าเมื่อกี้เนี่ยเราโกหกนะครับอ้อในส่วนของแฟ้มคดีเหลือแค่2ครับก็คือตัวเควสกับกุญแจของสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ศูนย์ใหญ่ทางเหนือของโอเวอร์ไซด์ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูแผนที่แป๊บนึงนะครับเหมือนจะอยู่ตรงถนนแฮชเชอร์ตัดฮิวเบิร์ตนะครับไม่มีจุดขึ้นแฮะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้สถานีตำรวจน่าจะอยู่บล็อกนี้แหละครับน่าจะประมาณนี้มั้งแฮชเชอร์ตัดฮิวเบิร์ตโอเคทำไมเควสมันไม่ขึ้นเดี๋ยวขอกดดูแป๊บนึงนะครับมันต้องบอกเควสสิหรือผมกดอะไรผิดเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณนี้นะฮะให้เดาไม่เป็นไรครับปะดูกันต่อเลยงั้นทางไปก็น่าจะเป็นตรงตำรวจกั้นเมื่อกี้นะครับเอาเลยไงครับเรื่องราวชักเริ่มน่าสนใจคือเหมือนกับว่าพี่โรเบิร์ตเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเหมือนกับมีอะไรอยู่ใต้ดินอะไรประมาณนี้ตำรวจไปแล้วนะครับเหมือนกับว่าพอมันเกิดแผ่นดินไหวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยน้ำก็เลยท่วมแล้วก็ปล่อยสปาร์ตออกมาทำไมผมนึกถึงพวกไคจูเลยเนี่ยเฮ้ออะไรเอ่ยหรือว่าจริงๆแล้วไอสัตว์ประหลาดเกมนี้มันก็คือไคจูครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยมันยังไม่มีเยเกอร์ไงเราก็เลยต้องหาวิธีกำราบมันอ้าวเพกถอดจิตเดินไปเหรอครับเฮ้ยยังไงกระป๋องกระเด็นมาเกิดอะไรขึ้นครับอย่าบอกนะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมโอ้โหไคจูกินเรียบร้อยตัวเอกหลอนนะครับคืออาการหลอนกำเริบนั่นเองตกใจหมดเหมือนกับจะมาโผล่ที่โรงแรมแล้วนะครับโอเคตัดฉากมาแล้วเริ่มสำรวจทางขวาครับมีกรอบรูปอยู่นี่มันภาพเดียวกับในเรือเลยนะครับ Crew of the Cyclops สมาชิกทีมไซคลอปSemper Fortis นะครับพี่น้องคือไอ้ Semper Fortis เนี่ยมันเป็นคำขวัญของทหารเรือนะฮะประมาณว่าจงกล้าหาญเสมออะไรประมาณนี้ไอ้ตรงที่มีลูกตาปิดเนี่ยคือตัวเอกนั่งอยู่นะครับแสดงว่าตัวเอกเนี่ยเคยเป็นทหารเรือมาก่อนเฮ้อแล้วทางขวา
อ๋อมันคือไดอารี่ของตัวเอกครับอันนี้เขียนไว้เป็นพาร์ทแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าอะไรจมเรือ USS Cyclops จำได้แค่ว่ามีเสียงกรีดร้องและเสียงโลหะเสียดกันเอียดอาร์ตน้ำท่วมดาดฟ้าแย่สุดเท่าที่เคยเห็นมารู้สึกตัวอีกทีก็นอนจมกองสาหร่ายไปแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยมีเศษเรือที่ได้ช่วยชีวิตเอาไว้นะครับและตัวของเขาเนี่ยไปอยู่บนชายฝั่งของเกาะเล็กๆเกาะนึงแล้วมีคนเนี่ยมาเจอเขาในสภาพอดอยากเกือบตายเลยนะฮะแล้วเขาเนี่ยเหมือนกับได้ยินเสียงคนพูดเรื่องซากโบราณแล้วก็ผู้คนอะไรประมาณนี้น่าจะไม่ได้สตินะครับอ๋อแล้วก็ตัดมานี่เลยครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพบเขาแล้วบอกว่าไอเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าความทรงจำของตัวเอกเนี่ยบอกว่าจริงครับเพราะว่าไอพลังประหลาดที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือเครื่องพิสูจน์ตัวเอกก็เลยรู้ว่าเหมือนกับจำได้ประมาณว่ามีสิ่งน่ากลัวอยู่บนเกาะนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเก่าแก่มืดดำและเลื้อยไม่แน่ใจว่าเป็นปลาหมึกหรือว่าคาทูลูหรือเปล่านะครับซึ่งมันยังคงหลอกหลอนตัวเอกอยู่ในทุกวันนี้นะครับเอาแล้วไงเรากำลังจะกลับไปหาต้นตอนั้นใช่ไหมทีนี้บทโต้ต่อเลยครับเป็นเหรียญนะครับ Never again, ไม่อีกแล้วพวกเขาบอกเดี๋ยวมีรหัสอะไรอยู่ครับแล้วหมุนยังไงอ่ะได้แล้วครับประมาณว่าสิ่งที่พวกเราเห็นมันก็แค่ความฝันในความฝันนะครับอันนี้ด้านนี้เขียนไว้ประมาณนี้อันนี้เป็นเหรียญของพวกทหารเรือหรือเปล่าเหมือนจะมีรหัสอะไรบางอย่างนะครับยังคงไม่ต้องจำมั้งโอเคทีนี้มาสำรวจต่อครับตู้เสื้อผ้าอ้อเปลี่ยนชุดได้นี่ครับเราปลดล็อกชุดมาใหม่ชุดหนึ่งนะครับนี่เลยเพราะว่าผมไม่ได้พรีออเดอร์นะอ๋ออันนี้เราต้องทำเนื้อเรื่องหลักไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันปลดล็อกโอเคอย่างน้อยชุดในเกมนี้ก็ไม่ได้ต้องเติมซื้อนะครับก็คือเราอาจต้องไปทำไซด์เควสหรืออะไรบางอย่างนะเพื่อปลดล็อกพวกมันนะครับเฮ้ยมีชุดหมอกาลาโลกด้วยก็เท่เนี่ยฮะเขาบอกเลยนะครับว่าต้องไปทำคดีอะไรประมาณนี้แล้วมันจะปลดล็อกออกมานะครับเฮ้ยชุดนี้ก็เท่เอ้ยเพิ่งรู้ว่าตัวเอกมีรอยสักด้วยนะครับเห็นนะครึ่งตัวโอ้โหโคตรเอาอ่ะงั้นเดี๋ยวไหนๆเราก็มาแล้วครับเข้าเมืองแล้วเนาะเราเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนนะครับเป็นชุดนี้นะเรียบร้อยครับดูดีขึ้นมาทันทีนี่สมกับเป็นนักสืบเอกชนโอเคทางขวาครับอ๋อเป็นจดหมายจากลูอิสไอพี่หน้าปลาเมื่อกี้แหละครับเป็นจดหมายเตือนนะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้เราเขาเลยเขียนมาบอกให้เราเนี่ยหนีไปซะอย่าได้ขุดคุยเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยอ๋อการที่ไว้ชีวิตเขาเหมือนกับช่วยเขาเนี่ยเขาเลยเขียนจดหมายมาเตือนเรานะครับแล้วตรงหน้าประตูคือเป็นจดหมายของโจฮันเนสครับอ๋อเขาเนี่ยเจอเราหมดสตินะครับก็เลยพามาที่โรงแรมไอเราก็นึกว่าตัวเอกถอดจิตเดินไม่ได้อะไม่ใช่นะครับเรานอนหมดสติอยู่โอ้ตกใจหมดโอเคห้องน้ำไม่มีนะฮะปะเดี๋ยวลาลุยต่อโอ้โหนี่คือโรงแรม5ดาวแล้วใช่ไหมเข้าได้ด้วยอ๋อมีของให้เก็บครับมาเรียบร้อยต่อเลยนะครับอย่างกับเกมสยองขวัญห้องอื่นล่ะอ้าวเข้าได้เฉยเก็บของเหมือนกันครับแล้วเจ้าของห้องไปไหนเฮ้ยมียันอะไรไปอยู่ข้างล่างเลยครับเต็มพื้นไปหมดตรงนี้คือเจ้าของห้องปีนขึ้นไปล็อกหน้าต่างแล้วไอ้พวกเยลโล่แก๊งเนี่ยมันก็แค่คนนะครับฉะนั้นพวกมันเนี่ยเข้ามาที่นี่ไม่ได้ก็เลยเหลือแค่พี่เขากับฝันร้ายพวกนี้นะฮะไม่รู้ว่าอะไรคือเดอะไนท์แมร์นะอาจจะเป็นอาการหลอนเหมือนตัวเอกก็ได้นะครับไหนว่าหน้าต่างที่เขาล็อกเฮ้ยข้างบนก็มีอ๋อได้ฮะเขาล็อกหน้าต่างโอเคแล้วห้องอื่นล่ะอันนี้คืออ๋อป้ายหน้าห้องเราครับบอกว่าชื่อชาวริแล้วก็เป็นนักสืบเอกชนแค่มาเช่าโรงแรมถึงกับมีป้ายห้องห้องนี้เข้าไม่ได้นะลุยต่อครับห้องนี้มันล็อกนะครับแล้วอันนี้เป็นจดหมายถึงคนที่ชื่ออาร์เชอร์นะครับอ๋อก็คือให้เบาเสียงหน่อยครับเพราะว่าเหมือนกับมีคนเห็นว่าเขาเนี่ยลากของเข้าห้องฉะนั้นให้ระวังพื้นด้วยถ้าเกิดว่ามีรอยเนี่ยเขาได้จ่ายค่าปรับแน่ๆนะครับจากเจ้าของโรงแรมนั่นเองนี่คนข้างห้องเราแบบแต่ละคนนี่มีใครปกติบ้างเหมือนชั้นบนจะไปได้แต่ว่าผมขอลงล่างเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะอาจจะแค่ขึ้นไปเก็บของนะครับ
มาเออมีข่าวคัดซีนครับในที่สุดก็ตื่นสักทีต้องบอกเลยนะมิสเตอร์ถ้ายังอยากอยู่นี่คุณจะต้องหยุดส่งเสียงเดี๋ยวส่งเสียงอะไรคนนี้เนี่ยเจ้าของโรงแรมแน่นอนครับไม่ต้องถามเลยเสียงอะไรครับเสียงคุณกำลังพูดถึงเสียงอะไรผมก็หวังจะให้แขกมีความเกรงใจกันหน่อยเสียงครางเอ่ยสวดมนต์เอ่ยอะไรเถื่อนนั่นแหละต้องหยุดนะเข้าใจเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะข้อล่างดีกว่าเอ๊ะหรือว่าเราละเมอไม่รู้เหมือนกันครับเนียนไปก่อนมีหลักฐานว่าเป็นผมไหมอาจเป็นคนข้างห้องผมก็ได้ผมหลับอย่างกับหินไม่ใช่ผมแน่พวกมาใหม่ก็ชอบพูดแบบเนี้ยคนข้างห้องคุณเป็นคนน่าเคารพเขาไม่ทำเรื่องแบบนั้นแน่แล้วไอ้ป้ายเตือนที่แกเขียนไว้ล่ะอย่าคิดว่าคุณมีเพื่อนเป็นพวกชุดเหลืองแล้วจะหมายถึงคุณทำอะไรก็ได้นะคุณไม่เป็นมิตรกับแขกเลยนะเราไม่ใช่พวกที่คุณจะทำธุรกิจด้วยใช่ไหมเนี่ยพวกมาใหม่หลังน้ำท่วมมีแต่พวกบ้าคุณหมายความว่าไงคุณนึกไม่ถึงหรอกว่ามีบันทึกว่าบ้ากับหนังสือที่ผมเจอมากแค่ไหนตอนที่พวกนั้นย้ายออกข้อดีอย่างเดียวของพวกมันก็คือจุดไฟในเตาในครัวได้ขอผมดูได้ไหมนึกอยู่แล้วไม่มีคนสติดีที่ไหนเขาสนหรอกและคุณอยากดูพวกมันได้ได้งั้นก็เชิญเลยคนนี้เขาเป็นอิมเมลเตอร์หรือเปล่าตาขุ่นอีกแล้วนะครับนี่เหรอไม่ใช่ครับอันนี้เป็นจดหมายถึงหลานที่ชื่อวิกเตอร์นะครับโอ๊กมันปฏิบัติต่อหลานยังไงบ้างหากต้องการความช่วยเหลือพวกแบ็กวูดยินดีจะช่วยแน่นอนแสดงว่ายังมีพวกแบ็กวูดหลงเหลืออยู่นะครับไม่รู้ว่าโรเบิร์ตไปไหนอันนี้น่าจะคนโรเบิร์ตกับพี่หน้าลิงนะครับแต่โรเบิร์ตไม่ได้อยู่ในอินเมาส์บางทีเขาอาจยังไม่ได้หายสาบสูญไปดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยนะครับดูจากทรงแล้วอันนี้น่าจะเป็นไซเควสหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคือมันมีไซเควสเยอะมากนะโอเคครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดแต่ถ้าไหนน่าสนใจเนี่ยผมจะเลือกไปทำแล้วกันนะครับสำหรับไซควีสนี่ไงมีของให้เก็บครับเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมสำรวจให้ครบก่อนนะครับแล้วตรงไหนคือห้องครัวหาไม่เจอตรงโต๊ะมีอีกครับเหมือนกับสอนเรื่องสัญลักษณ์นะครับแต่ว่ามันเป็นจดหมายที่เคเขียนถึงดาเรนนะครับตัว H เนี่ยคือบ้านพักอันที่เหมือนกับรอยเล็บนะครับคือมีของให้เก็บตัว B คือสิ่งกีดขวางแล้วก็อันตรายรูปตัวเกลียวคืออะไรไม่รู้ส่วนกากบาทกับตัว K 3ตัวเป็นปืนเอาจริงๆนะผมจำไม่ได้เอาเป็นว่าเห็นสัญลักษณ์อะไรแปลกๆผมบวกก่อนเลยแล้วกันนะจำไม่ง่ายแค่นี้นะครับกากบาทกับ K 3ตัวคือปืนนะจำเท่านี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นจดหมายถึงวอเตอร์นะครับเหมือนเขียนมาเตือนว่าให้ระวังอันตรายอันนี้ก็น่าจะเป็นไซด์เควสน่าจะหมดแล้วสรุปเราไม่เจอห้องครัวงั้นก็ออกเลยแล้วกันนะครับมาขอดูบรรยากาศของเมืองโอ๊กมันหน่อยครับอ๋อเราอยู่ที่โรงแรมเดวิลรีฟนะครับแป๊บหนึ่งขอเปิดจุดก่อนครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะแล้วผมอ๋อนี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอแท็กแป๊บนึงครับนี่ไงกุญแจไปศูนย์ใหญ่มาแล้วครับโอเคแต่ดูจากเวลาเดี๋ยวผมพาทัวร์เมืองแป๊บนึงแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ไปที่ศูนย์ใหญ่นะนี่นะครับทางไปอันทางขวาเรือไม่ทางขวาเรือเลยทางขวามือเมื่อกี้นี่เป็นเรือเรานะครับตกใจเลยนี่ไงมีผู้คนอยู่จริงด้วยนั่นนะครับอินมัลเตอร์กางเกงขาวๆนะฮะไม่รู้เรียกกางเกงกระโปรงดีนี่นะโอ้โหแล้วตัวสักอะไรเต็มเลยครับบรรยากาศตีมในเมืองนี่ถือว่าหลอนใช้ได้ครับสวยงามเลยเดียวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าในเมืองมีอะไรบ้างก็ดูจะวุ่นวายร้างๆดีนะครับมีคนอยู่ประปรายโอ้โหตีเมืองมันดูน่าหลอนมากเลยนะครับอันนี้คนช่างสนใจว่ามีอะไรบ้างเป็นการออกแบบตีมาร์ทที่สวยมากเลยนะครับโอเคไว้ไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊ายครับ